นอข่าวโดยสำนักข่าว INN13 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรลงพื้นที่ภาคเหนือกำชับหน่วยมั่นคงกวาดล้างสกัดกั้นยาเสพติดบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดปราบมาเฟียพลโทคงชีพตันตรวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการปฏิบัติงานของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ภาคเหนือโดยรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานกองกำลังผาเมืองและสถานีตำรวจภูธรเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยพลเอกประวิตรได้ขอบคุณการทำงานของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมกับย้ำถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ถือเป็นนโยบายสำคัญและขอให้หน่วยทหารในพื้นที่และตำรวจประสานการทำงานร่วมกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้มข้นร่วมกันสกัดกั้นและหยุดยั้งการไหลเข้ามาของยาเสพติดและสารตั้งต้นตามพื้นที่ชายแดนให้ได้ในทุกวิถีทางพร้อมทั้งให้ขยายผลทำลายแหล่งพักยาเสพติดในพื้นที่ชั้นในและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดพื้นที่เมืองอย่างจริงจังขณะเดียวกันขอให้คงเข้มมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มอิทธิพลที่เอารัดเอาเปรียบประชาชนในทุกรูปแบบไม่มีละเว้นโดยเฉพาะการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนจะเกิดขึ้นในพื้นที่ไม่ได้เด้งผู้กำกับการสภ.นาประดู่บกพร่องดูแลสถานที่หลังคนร้ายยิงถล่มโรงพักตำรวจเสียชีวิต1นายพลตำรวจโทปิยะอุทายโยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9มีคำสั่งให้พันตำรวจเอกอัมภัยชุ่มช่วยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาประดู่ช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าจังหวัดยะลาหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามถล่มยิงสถานีตำรวจภูธรนาประดู่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้10ตำรวจเอกเฉลิมพลคมขำอายุ33ปีเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตเนื่องจากบกพร่องในการดูแลสถานที่ส่วนตำรวจที่เสียชีวิตสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมช่วยเหลือเยียวยาจัดการงานศพและพิจารณาบำเหน็จเลื่อนชั้นยศจาก10ตำรวจเอกเป็นพันตำรวจโทขณะที่การติดตามผู้ก่อเหตุตำรวจภูธรภาค9ร่วมกับกองทัพภาคที่4สืบสวนหาตัวคนร้ายตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยโดยยังไม่สรุปว่าเป็นการกระทำของกลุ่มใดหรือเกี่ยวข้องกับเหตุยิงอาสาสมัครโรงเรียนในพื้นที่หรือไม่แต่เชื่อว่าเป็นการกระทำที่หวังผลหลายด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวด้วยว่าจากเหตุนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเป็นห่วงสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้พร้อมกำชับทุกหน่วยระมัดระวังการดูแลสถานที่ราชการและติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดหากมีการแจ้งเตือนถึงยานพาหนะที่ถูกโจรกรรมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ทราบกรมการค้าต่างประเทศเตรียมจัดโครงการเย็นดีพลัสเดินสายชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่อินโดนีเซียและมาเลเซียเข้าร่วมคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายอดุลโชตินิสากรอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมมีแผนในการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของอินโดนีเซียและมาเลเซียหรือโครงการเย็นดีพลัสโปรแกรมเพื่อชักชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของอินโดนีเซียที่เป็นเจ้าของกิจการ30คนเข้าร่วมสร้างเครือข่ายธุรกิจกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยโดยโครงการเย็นดีพลัสเป็นการขยายเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยไปสู่ประเทศนอกกลุ่ม CLMVซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมเพื่อต้องการสร้างเครือข่ายของนักธุรกิจรุ่นใหม่ให้กว้างขวางมากขึ้นทั้งนี้ปัจจุบันโครงการเย็นดีสามารถสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV รวมจำนวน 1,184 คนมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 4,000 ล้านบาทขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 13:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN